Yep. Oh yeah. โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอีกต้อนรับสู่ฟิตเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่เสิร์ชออนไลน์นะครับตามคำขอฮะคอมโบของมูซาปลุกพลังหรือมูซาเวคานิกนั่นเองนะครับเนื่องจากมูซาปลุกพลังเนี่ยได้บัฟเข้ามาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถฟาร์มไกฟินได้ฟาร์มมอนไฮเทียได้ดีมากขึ้นดีแบบดีผิดหูผิดตาเลยนะครับอย่างเช่นออกแดงเนี่ยก็ฟาร์มได้จากปกติผมฟาร์มได้อยู่ที่ 21,000 ตอนนี้ก็ถูกถีบขึ้นไปเป็น 27,000-28,000 ไปแล้วนะครับออกแดงนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ผมมานำเสนอนะครับหรือก็มาจริงๆก็มาแชร์แหละว่าคอมโบที่ผมใช้คอมโบอะไรนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนจากอะไรสักเท่าไหร่นะฮะวางแผนตำแหน่งของคอมโบเดิมนะครับปรับสกิลให้มันออกดูสมูทมากขึ้นปะเดี๋ยวเราไปดูตัวของแอดออนกันก่อนแล้วกันนะครับแอดออนก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่ทุกปัจจัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นโจมตีมอเตอร์30นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่าความเสียหายคริติคอล25นะแล้วก็เงาพิฆาตครับเปลี่ยนเป็นคริติคอล20ความเร็วโจมตี7แทนนะครับสลับอันล่างนะครับสลับอันล่างเอาจริงก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็พายุเพลิงนะครับพายุเพลิงเนี่ยเป็นลดพลังป้องกันเป็นลดพลังป้องกันแทนนะครับตอนแรกผมจะใส่ตัวลดพลังป้องกันเนี่ยจะใส่ไว้ที่ตัวเงาพิฆาตแล้วก็ลดหลบฮะต่อมาครับกระทำโจมตีอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ลดเกาะนะครับก้าวถอยหลังครับไม่ใช่ก้าวถอยหลังก้าวครับชื่อสกิลนะครับเป็นบัฟเพิ่มดาเมจตีหลังแล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอลนะครับความไล่ล่ามาหิตอันนี้เพิ่มแม่นยำเนาะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีประมาณนี้นะครับใครดูไม่ทันก็สามารถแคปไปได้นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะคอมเมนต์ลงให้ที่ description คิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษให้นะอีกทีหนึ่งนะโอเคมาเรามาดูตัวคอมโบกันนะครับผมทำให้ดูก่อนด้วยความเร็วปกติเนาะแล้วก็ค่อยมาดูความเร็วแบบช้าๆและพร้อมอธิบายด้วยดูความเร็วปกติก่อนนะครับและนี่คือความเร็วปกติครับที่เราใช้ไปทั้งหมดทุกสกิลนะครับมาเรามาอธิบายกันดีกว่าว่าสกิลมีอะไรกันบ้างนะฮะผมจะใช้เป็นลงคลิกซ้ายนะเป็นท่านี้นะครับลงคลิกซ้ายเป็นโจมตีต่อเนื่องโจมตีต่อเนื่องตัวมันเองเนี่ยจะได้คริติคอลบวก 30% อยู่แล้วนะครับแค่กดใช้นะแค่กดใช้ก็ได้แล้วนะครับจริงคิดเดียวก็ได้แต่อันนี้ที่เราใช้เยอะหน่อยก็ให้มันได้แอนิเมชันได้ที่เต็มที่นะครับใช้ไปเลยแต่อันนี้อยู่ที่คนชอบใช้ด้วยบางคนก็ใช้คลิกเดียวผมจะใช้2คลิกนี่ตามด้วย A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายนะครับท่านี้ฟันกากบาทนะครับแต่เราจะใช้แบบ2คลิกนะเพื่อให้มันออกเป็นลำแสงนะครับเป็นคลื่นนะปึ๊บครับตามด้วยขึ้น E ครับท่านี้ขับไล่ความอมหิตนะครับขึ้น E A หรือ D ก็ได้คลิกขวานะครับเป็นท่านี้ทลายสวรรค์นะครับ A หรือ D ก็ได้คลิกขวาใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับหลังนั้นกด F ครับเป็นท่าเงาพิฆาตแล้วก็ตัวช็อตคัทของกระหน่ำโจมตีครับกระหน่ำโจมตีเนี่ยเราสามารถเอาขึ้นช็อตคัทแล้วกดเป็นท่าได้นะครับตัวกระหน่ำโจมตีเนี่ยสามารถใช้ได้2เวอร์ชันนะสำหรับคนที่อยากได้ความแรงของดาเมจเราสามารถกดคลิกขวาเพื่อไปเป็นท่าพุ่งดำได้นะครับอันนี้ท่าพุ่งดำนะครับก็ใช้พุ่งดำ 10% นะต่อมาฮะถอยหลัง9ครับลง F กระโดดเข้าไปหลังศัตรูนะครับตามด้วยชิปคลิกซ้ายฮะ
พายุเพิงพายุขึ้นเพิงชิปซ้ายชิปซ้ายเสร็จทอดเงาสังหารครับเอ้ยไม่ใช่ทอดเงาดิพูดผิดเงาทะลุจิตพูดผิดนะเงาทะลุจิตคือลงอีนะครับ SE นะครับแล้วก็ชิป F ค้างสเปซบาร์ชิป F ก็คือถ้าทุบปัตตภีนะครับมันจะต่อด้วยพายุเพิงนะครับส่วนสเปซบาร์เนี่ยจะเป็นท่านี้ท่าไหนวะเงาหมุนนะครับท่านี้จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บค้างเป็นบาร์นะครับต่อจากนั้นเราใช้ลาแบมครับลาแบมเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับดาบลมพายุนะครับใช้ลาแบมผมก็จะกดจากสล็อตนะผมกดเลข4ครับปึ๊บแล้วก็ชิป E เอ้ยชิป F นะครับ F คือท่าใหม่ท่าของแมกนุสนะแมกนัสท่าผ่าภูผาท่าดาบแอนิเมชันนั่นแหละครับดูใหม่อีกทีเนาะชิป F F ค้างเป็นบาร์ลาแบมชิป F นี่คือจบแล้วนะครับคอมโบมันนะส่วนไอตัว2สกิลหลังอ่ะถ้าเกิดว่ามอนยังไม่ตายนะครับถ้ามอนยังไม่ตายสามารถกดสเปซบาร์ต่อได้นะนี่ปึ๊บสเปซบาร์นะครับก็จะได้สกิลเพิ่ม1สกิลนะทำไมรู้ไหมนะครับปึ๊บโอเคฮะจะเป็นถ้ากระโดดเข้าไปฟันแล้วก็ตามด้วยดังลงตาบอดนะครับใช้ได้เหมือนกันนะถ้ามันยังไม่ตายอีกคราวนี้ก็อาจจะต้องกลับไปวนลูปสกิลเดิมนะครับเป็นปึ๊บอะไรก็ว่าไปนะสามารถต่อได้นะครับจริงๆคอมโบของอูซามันพลิกได้นะถ้าสมมติว่าคนที่ยังคอมโบไม่คล่องหรือคอมโบผิดอะไรเงี้ยสามารถต่อสกิลอื่นไปได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะต้องล็อกให้มันเป๊ะๆขนาดนี้นะครับโอเคนะครับดูไหมนะครับความเร็วแบบช้าประมาณนี้นะครับความเร็วปกติฮะคอมโบนี้สามารถใช้กับไกฟินได้เนาะอย่างในต้นคลิปที่เราเอาไปโชว์กันเป็นโชว์เคสนะตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ผมใช้คอมโบนี้กับเฮกด้วยกับออกด้วยนะครับคอมโบนี้ใช้คอมโบเดียวเลยนะครับเนื่องจากมูซามันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นเรียกว่าเฟรนลี่ฟอร์บิกินเนอร์นะครับเพราะนั้นเอาไปลองใช้ดูนะครับอาจจะช่วยทุกคนได้ที่กำลังมองหาคอมโบนะครับโอเคครับใครที่มีคำถามตรงไหนติดอะไรตรงไหนสามารถพิมพ์ถามเราไว้ได้ใต้คลิปนะใครที่อยากจะให้ผมทำอะไรคลิปวิดีโอตัวไหนเนี่ยก็พิมพ์ได้เหมือนกันนะครับหรือจะมาคุยกันสดๆได้ที่ไลฟ์สตรีมนะครับสตรีมจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงต้นไปนะครับเจอในไลฟ์สตรีมนะครับทั้งทางทวิตทีวีแล้วก็ทาง YouTube Gaming ด้วยนะฮะโอเคนะครับส่วนคอนเทนต์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้นะส่วนคอนเทนต์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นแพทที่มีประเทศร่วมรุ่นเข้าก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะเอาอะไรเข้ามานำเสนอในคลิปนะครับคลิปวิดีโอเราลงทุกวันเสาร์นะครับเวลา10โมงเช้านะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่อง Free Gaming ใน YouTube นะครับใครยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการลงคลิปใหม่ๆของเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะไปละเจอกันสวัสดีครับ